ส่องคอมเมนต์ชาวโลกเกี่ยวกับการแกะสลักผลไม้แบบไทยๆก็หายไป2วันเต็มๆเนาะพักฟื้นให้อาการดีขึ้นนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับคิดถึงทุกคนมากเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เลยมาจัดให้สักคลิปเกี่ยวกับการแกะสลักผลไม้นะครับในวัยประถมนะครับหลายคนอาจจะเคยเรียนมาแล้วนะครับแอดเองก็เคยเรียนนะครับแต่ก็ทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกนะครับจำได้เลยนะครับว่าครูเคยลงโทษด้วยการเอาแป้งเนี่ยแป้งลบกระดานเนี่ยตีมือนะฮะก็สนุกดีแล้วเพื่อนๆล่ะครับใครเคยทำบ้างนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างมาได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากดูคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับก็มีลิงก์อยู่ที่ปักหมุดนะครับและใครอยากให้ทำคลิปอะไรนั้นหาลิงก์มาให้เลยก็ยิ่งดีนะฮะช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำเกี่ยวกับอะไรเนาะแล้วก็ไม่ทำเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วเนาะก็ทำดีที่สุดแล้วมาถึงแค่นี้ก็ดีละไม่ต้องพูดอะไรเยอะแค่นั้นแหละเอาละเราไปฟังความคิดเห็นของชาวโลกกันดีกว่านะครับว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับฉันเคยมาเมืองไทยและสิ่งนี้มันยอดเยี่ยมฉันเคยพยายามทำมันครั้งหนึ่งยากมากแต่ก็สนุกคอมเมนต์ต่อไปครับแม่ของฉันบอกว่าอย่าเล่นอาหารคอมเมนต์ต่อมาครับมันค่อนข้างน่าสนใจคอมเมนต์ต่อมาครับมันดูทำยากมากแต่เป็นศิลปะที่สวยงามฉันอยากเรียนรู้คอมเมนต์ต่อมาครับถ้าฉันลองทำสิ่งนี้ฉันอาจจะรู้สึกหงุดหงิดแล้วคว้างแตงโมใส่ที่ผนังแล้วตะโกนว่านั่นเป็นงานศิลปะคอมเมนต์ต่อไปครับพวกเขาทำมันอย่างไรเพื่อให้ผลไม้ไม่เปลี่ยนสีคอมเมนต์ต่อไปครับพวกเขาใส่มันลงไปในน้ำเกลือมันช่วยชะลอปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีป้าของฉันใช้วิธีนี้กับแอปเปิลของฉันก่อนที่ฉันจะไปโรงเรียนคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันจะหามีดแบบนั้นได้ที่ไหนฉันรักการแกะสลักผลไม้คอมเมนต์ต่อมาครับนั่นมันฟุตนินจาตัวจริงคอมเมนต์ต่อไปนะครับประเทศไทยมีสิ่งที่สวยงามเสมอคอมเมนต์ต่อมานะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากขอบคุณที่สอนฉันคอมเมนต์ต่อมาครับมันคงจะเจ๋งดีที่มีผู้หญิงแบบนั้นในชีวิตของฉันคอมเมนต์ต่อไปครับฉันชอบที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้พวกเขาน่ารักมากแต่ฉันไม่สามารถทำได้คอมเมนต์ต่อไปครับผู้หญิงคนนี้มีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ที่น่าประทับใจคอมเมนต์ต่อไปนะครับว้าวนี่มันเป็นศิลปะที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อไปครับถ้าเป็นฉันจะไม่กล้ากินสิ่งนี้เลยเสียดายความสวยงามคอมเมนต์ต่อมาครับฉันชอบลายไทยเพราะมีเอกลักษณ์และน่าหลงไหลคอมเมนต์ต่อมาครับฉันมีมีดแบบนี้ที่บ้านได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมานะครับว้าวน่าทึ่งใช้ความอดทนอย่างมากอดใจรอไม่ไหวที่จะลองทำคอมเมนต์ต่อไปครับว้าวมันยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อไปครับถ้าใครต้องการมีดฉันสามารถหามันให้คุณเพราะคุณไม่สามารถหาได้ทุกที่ในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับในประเทศไทยนักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษาเราจะมีชั้นเรียนแกะสลักไทยสำหรับเด็กทุกคนและฉันรักชั้นเรียนนี้นี่เป็นเหตุผลเพราะเหตุใดคนไทยส่วนใหญ่จึงสามารถแกะสลักผักและผลไม้ได้นั่นเองคอมเมนต์ต่อมาครับฉันพยายามทำสิ่งนี้เมื่อฉันอายุ13ปีฉันลองสร้างดอกไม้ที่ดูเหมือนภาพวาดในโรงเรียนอนุบาลคอมเมนต์ต่อไปครับฉันลองทำมันเมื่อวานนี้และมันก็ออกมายอดเยี่ยมและฉันไม่ได้ใช้หลักสูตรหรืออะไรเลยคอมเมนต์ต่อไปครับว้าวดูดีและน่ากินเธอแช่แอปเปิลในอะไรแล้วเธอทำดอกเล็กๆสีขาวออกมาจากอะไรขอบคุณคอมเมนต์ต่อไปครับฮ่าฮ่ามันมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างที่มือโปรทำกับเวลาที่ฉันทำ
คอมเมนต์ต่อไปครับพวกเขาควรที่จะใช้ชิ้นส่วนแตงโมเหล่านั้นดีกว่ามิฉะนั้นจะเป็นสาเหตุทำให้งงว่าเป็นแตงโมหรือเปล่าฮ่าฮ่ากวนตีนนี่วะคอมเมนต์ต่อไปครับเรียบง่ายแต่สวยงามมากคอมเมนต์ต่อมาครับพระเจ้าเจ๋งมากแต่ถ้าฉันได้สิ่งนี้มากินฉันจะปฏิเสธที่จะกินมันเพราะมันทำยากมากคอมเมนต์ต่อไปครับมันเอาไว้ดูหรือเอาไว้กินกันแน่คอมเมนต์ต่อไปครับเชื่อใจฉันคนไทยส่วนใหญ่บ้าคลั่งการแกะสลักโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่แม้แต่ต้นไม้พวกเขายังแกะสลักเพื่อหาตัวเลขออกมาเลย เดี๋ยวๆอันนั้นมันเล่นหวยแล้วไอ้บ้าเอ้ยคอมเมนต์ต่อไปครับผลไม้ไทยที่น่าอัศจรรย์คอมเมนต์ต่อไปครับนั่นมันเจ๋งมากฉันสงสัยอยู่เสมอว่าคนไทยแกะสลักผลไม้อย่างไรคอมเมนต์ต่อไปนะครับว้าวคุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญถึงทำมันอย่างรวดเร็วได้ขนาดนี้คอมเมนต์ต่อไปครับสวยอะไรอย่างนี้เธอมีพรสวรรค์อย่างแท้จริงขอบคุณสำหรับการแชร์คอมเมนต์ต่อไปนะครับโอ้ว้าวมันน่าอัศจรรย์มากว้าวฉันมีความสุขกับความสามารถในการแกะสลักใบไม้จากแอปเปิ้ลคอมเมนต์ต่อมานะครับการแกะสลักผลไม้ไทยเป็นงานศิลปะที่สวยงามและเป็นงานอดิเรกเธอทำให้มันดูง่ายแต่ก็ต้องใช้ความอดทนและฝึกฝนอย่างมากแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับนั่นเป็นผู้หญิงที่เก่งมากฉันลองมาแล้วคุณสามารถใช้มีดผ่าตัดได้แค่ใช้เวลาในการฝึกสักหน่อยใช้มีดผ่าตัดเลยเหรอก็จบไปแล้วนะครับกับการสอบคอมเมนต์ชาวโลกเกี่ยวกับการแกะสลักผลไม้แบบไทยๆนะครับนะก็กลับมาสู่วงจรปกตินะฮะฟุตบอลไทยเนาะโอ้ลุ้นแบบนะก็เหอะเป็นไปตามกรรมนะฮะพูดอะไรมากมายได้นะฮะผมก็โดนด่าไปนะฮะไปล้อเวียดนามมันแล้วเวียดนามเนี่ยอยากให้เขาตกรอบตกรอบเองนะฮะซ้ำเติมกันเองนะฮะก็แล้วแต่ละกันฮะแล้วแต่ปากใครปากมันนะฮะอันนี้ก็ปากผมเองผมก็ปากเสียไปล้อเขาก่อนนะฮะก็เลยโดนคนไทยด้วยกันล้อกันเองนะฮะนะธรรมดานะสังคมมนุษย์ก็แบบนี้แหละครับนะโอเคครับใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรนั้นนะครับก็ขอเข้ามาได้เลยนะครับหาลิงก์มาให้ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับโชคดีมีชัยครับโชคชัยอยู่โคราชครับ